นานเนี่ยโอ้ดีใจจังเลยครับนี่อีกตัวนึงครับทุกคนนี่นะครับสักตัวนึงนี่แหละอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่สวยงามมากตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตัวเริ่มเลยนะยังไม่ตายนะครับตอนนี้ยังได้อยู่โหตัวเริ่มสวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกคนครับผมเราก็อยู่กันที่หาดกระทิงลายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรอบแรกในสองสัปดาห์นะครับผมที่ผมมาลงทะเลนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็มหากรรมประชาชนลงมาหาหอยนะครับผมก็เยอะแยะมากมายเหมือนที่เราคาดไว้นะครับผมและทีเนี้ยดูคน คนมาหาหอยเยอะมากๆเลยนะครับเนื่องจากน้ำลงตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับและเรื่องธรรมดาเนาะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้แหละครับก็วันนี้ก็กะจะพาทุกคนมาเดินเอาบรรยากาศดีกว่านะครับเราไม่คาดหวังว่าเราจะได้หอยหรือไม่ได้นะครับเราขอเป็นบรรยากาศในการหาหอยวันอาทิตย์แบบนี้จะดีกว่านะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุ้นไปด้วยกันแหละจะได้หรือไม่ได้นะครับผมทุกคนหลังจากที่เราเดินลงมานานมากเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหอยม่วงอ๋อใช่จริงๆนะครับอันนี้คือหอยม่วงตัวแรกที่เราได้วันนี้นะครับผมนี่นะครับนี่โชคดีแล้วนะครับเราเจอหอยม่วงอีกตัวแล้วนะครับนี่นะครับผมโอ้นานๆจะเจอทีนะครับอากาศแบบนี้หอยจะไม่ค่อยขึ้นมานะครับผมสำหรับการหาหอยม่วงนี้นะครับผมต้องอาศัยความขยันในการเดินหานะครับแล้วก็สายตาที่มีความสงสัยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการหามาก่อนด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ต้องอาศัยช่วงประสบการณ์สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พลิกแพงนะครับรู้จักสังเกตแล้วก็ขยันเดินด้วยนะครับทุกคนเราเจอแล้วเราเดินมานานมากกว่าเราจะเจอนี่นานเนี่ยโอ้ดีใจจังเลยครับมาดูอีกสิเราจะได้ไหมเราจะได้อีกหรือเปล่านะครับนี่อีกตัวนึงครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราว่าเราเจอสักตัวหนึ่งนี่แหละอยู่ตรงนี้นี่นะครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนทุกคนนั้นหอยม่วงอีกตัวหนึ่งครับนี่สวยงามมากตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะย้อนให้ทุกคนมาดูหอยเม่นนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นดอกไม้ทะเลอีกชนิดหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับเนี่ยเราเจอน้องดอกไม้ทะเลอีกแล้วนะครับแกล้งดีกว่าเสียดายมากนะครับตัวนี้ตัวบลูมเลยนะครับแต่ว่าตายไปแล้วนะครับเอ้ยไม่ตายเฉยหรือว่าตายทุกคนมันตายจริงๆน้องยังไม่ตายนะครับได้อยู่นะครับตอนนี้ได้อยู่นะครับนี่ทะเลครับทุกคนนี่นะครับตัวเริ่มเลยนะอันนี้เหมือนอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนใช่ไหมหรือว่าตายแล้วอ๋อยังไม่ตายนะครับตอนนี้ยังได้อยู่ป่ะอันนี้คือ
โหตัวเบลเริ่มหอยตัวเบลเริ่มเลยครับทุกคนดูสินี่กำลังจะตายแล้วด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปด้วยนะครับทุกคนครับอันนี้ก็คือที่ผมได้วันนี้นะครับก็ถือว่าได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับคนก็มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หามานานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะมาหาบ้างนะครับก็สามารถมาลงได้นะครับหาดกระทิงไล่นะครับผมมาในวันที่น้ำลงได้นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Tide TIDES นะครับมาไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับระบุน้ำขึ้นน้ำลงเป็นพิกัดเกาะสีชังนะครับถ้าเกิดใครอยู่โซนพัทยาหรือว่าชลบุรีนะครับผมใช้น้ำขึ้นน้ำลงเกาะสีชังได้เลยนะครับผมก็จะมีก็จะสามารถตรวจสอบวันเวลาน้ำขึ้นน้ำลงได้นะครับเพราะว่าผมจะต้องบอกทุกคนว่าในแต่ละวันน้ำขึ้นลงต่างกันนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีบางช่วงที่น้ำไม่ลงเลยก็มีนะครับบางคนบอกว่ามาแล้วหาทางลงไม่เจอนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดมาวันน้ำลงยังไงคุณก็ต้องเจอทางลงเพราะว่ามีคนอยู่แล้วแน่นอนนะครับยกเว้นจะวันมาวันที่น้ำไม่ลงนะครับผมนั่นก็จะไม่เห็นคนลงทะเลแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากโหลดแอปพลิเคชันไทยเด็ดมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ